สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอแบบไหนเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อยอดจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับคลิปที่แล้วเรากระโดดขึ้นใช่ไหมครับคลิปนี้เรากระโดดลงนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะตัดต่อคลิปวิดีโอนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างการถ่ายทำคลิปวิดีโอก่อนนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็ยังใช้ขาตั้งกล้อง1ตัวแล้วก็มือถือแค่1เครื่องเท่านั้นเองนะครับก็แค่ตั้งแล้วก็กดถ่ายไปนั่นเองนะครับไปดูครับตั้งกล้องทิ้งเอาไว้แล้วก็เดินเข้ามาในเฟรมครับมีเกานิดหนึ่งก็เตรียมตัวกระโดดจิ้งจึงทำท่าเหมือนเท่ๆนะครับแล้วก็หายออกจากเฟรมไปคราวนี้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับตอนท้ายนะครับผมก็จะพยายามแงนกล้องขึ้นปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ค้างทิ้งเอาไว้แล้วค่อยๆกดปิดนั่นเองนะครับสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปตัดต่อในแอป KineMaster นั่นเองนะครับเราไปทำพร้อมกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆเข้าที่แอป KineMaster นะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ขนาด9:16เพราะว่ารอบนี้ขอถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเราจงใจจะเอาไปใส่ในแอป TikTok กันเลยทีเดียวนะครับไปที่9:16ครับแล้วไปเลือกไฟล์ที่อยู่ในคาเมรานะครับเป็นไฟล์ที่เราถ่ายเอาไว้หาให้เจอนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็คลิกให้ไปอยู่ข้างหน้าสุดแบบนี้นะครับเราจะทำการกำหนดจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ก่อนจุดเริ่มต้นถ้าดูจากตัวอย่างแล้วนะครับเขาจะเป็นเอากล้องจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วพร้อมกับที่เรากระโดดลงมานั่นเองนะครับซึ่งตอนถ่ายทำเราดันไปถ่ายตอนสุดท้ายสาเหตุที่ให้เพื่อนๆถ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเราอยากจะให้จุดที่กลับลงมาเป็นจุดเดียวกันกับที่เรากระโดดลงมานั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำแบบนี้เขาเรียกว่าการย้อนกลับเดี๋ยวเราไปทำเป็นฉากๆไปดีกว่านะครับขั้นตอนที่1 นะครับให้เพื่อนๆไปจับภาพหน้าจอในส่วนของที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในนั้นแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงพอตอนที่เรายังไม่เดินเข้ามานะครับจับภาพหน้าจอเลยครับปึ้งแบบนี้ใน1ภาพแล้วนะครับส่วนภาพที่2เราจะไปจับในส่วนที่เรากำลังกระโดดลงมานั่นเองนะครับเลื่อนไปเลยถ้าเพื่อนๆเลื่อนแล้วรู้สึกลำบากหาไม่เจอใช้2นิ้วนะครับขยายออกนะครับฟืบแบบนี้ให้หาง่ายๆนะครับเราก็เลื่อนมาลองเลื่อนๆหาตอนที่เรากระโดดแล้วกำลังลงมาด้วยนะครับจะได้ตัดง่ายๆช่วงเหยียดขาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆแคปเจอร์หรือว่าจับภาพหน้าจอโดยวิธีการไปที่ตรงนี้ครับจึ้งแล้วเลือกคำว่าจับภาพและบันทึกนั่นเองนะครับจึ้งแบบนี้เราได้2ภาพแล้วนะครับแต่ส่วนที่เราจะต้องจัดการอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ข้างหลังสุดนั่นเองนะครับโดยการคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับใช้กรรไกรฝั่งนี้เราไม่เอาเลยนะครับเราก็ใช้คำว่าตัดทางซ้ายของหัวอ่านออกไปเลยครับจึ้งแบบนี้กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เราเดินหลุดออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็แยกเฟรมทิ้งเอาไว้ครับคลิกที่คลิปครับกรรไกรแยกที่หัวอ่านได้เลยครับกดเครื่องหมายถูกต้องครับอีกส่วนสำคัญนะครับเป็นส่วนที่เราแผนกล้องจากข้างล่างขึ้นข้างบนตรงนี้เราจะไปทำให้มันย้อนกลับกันนะครับวิธีการก็ให้เพื่อนเลื่อนไปเลยครับไปหาจุดที่เรากำลังแผนกล้องขึ้นนิดนึงเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับคลิกที่คลิปครับแล้วใช้ที่กรรไกรครับเพื่อความชัวร์นะครับให้เพื่อนๆแยกที่หัวอ่านก่อนเนาะปึ้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนนี้แหละเราจะทำการกลับด้านมันเนาะวิธีการก็ให้เพื่อนคลิกที่คลิปครับแล้วก็ไปที่คำว่าย้อนกลับนั่นเองนะครับกดไปเลยจึ้งแบบนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแอป KineMaster ก็กำลังประมวลผลให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับ
วิดีโอที่ทำการย้อนกลับจะบันทึกลงในแกลเลอรี่ของเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมมีไฟล์วิดีโอที่เราไม่ได้เซฟอยู่ในแอป KineMaster มาอยู่ในตรงนั้นก็ผลพวงจากที่เราทำการกลับตรงนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับจากที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคลิปวิดีโอจะบันทึกลงในแกลเลอรี่ของเพื่อนๆใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราเอาคลิปวิดีโอนั่นแหละไปไว้หน้าสุดของโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับเราคลิกไปหน้าสุดเลยครับแล้วก็เลือกมีเดียครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์รีเวิร์สนะครับเป็นไฟล์แรกเลยนะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับไฟล์รีเวิร์สจะมาอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับลองเล่นดูนิดหนึ่งก็ได้ครับแผนกล้องจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจึงแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็ได้ฉากเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหลังนะครับหลังสุดตรงนี้เราไม่ใช้ก็แค่คลิกแล้วก็ไปที่ถังขยะได้เลยนะครับจึงแบบนี้เราก็จะมีไฟล์พร้อมสำหรับการกระโดดลงมาหรือว่าลงจอดแบบเท่ๆนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะต้องไปจัดการกับไฟล์ภาพที่เพื่อนๆจับภาพหน้าจอไปที่เป็นภาพตอนกระโดดลงมานั่นเองนะครับให้เพื่อนๆออกจากแอป KineMaster นะครับให้เพื่อนๆคลิกที่แอป Google Chrome นะครับไปที่ webremove.bg นะครับซึ่งลิงก์ของเว็บนี้ผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรวมถึงวิธีทำก็จะอยู่ข้างบนนี้ด้วยเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะครับรายละเอียดปลีกย่อยจะอยู่ในวิธีข้างบนนะครับเราก็เลื่อนมาเลยนะครับเลื่อนมาเจอคำว่า upload image ก็คลิกเข้าไปเลยไปหาภาพนะครับที่เราทำการ capture มานะครับเป็นภาพนี้เนาะกดเข้าไปแล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับเขาก็จะทำการ remove background หรือว่าตัด background ออกนั่นเองนะครับอาจจะมีหลุดนิดๆหน่อยๆเพื่อนๆสามารถที่จะกด edit ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเรียกคืนนะครับเรียกคืนค่าที่เราหายไปตรงนี้ก็ไปที่ restore นะครับแล้วก็จิ้ม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 ไปได้เลยนะครับรองเท้ากลับมาแล้วขาหายแล้วก็เอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่คำว่าดาวน์โหลดเลยครับกดที่ดาวน์โหลดอีกครั้งนึงนะครับเขาก็จะทำการบันทึกลงในเครื่องมือถือของเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนออกจากแอปโคมได้เลยนะครับกลับไปที่แอป KineMaster อีกครั้งหนึ่งนะครับให้คลิกที่คลิปที่2นะครับแล้วก็ดันนะครับดันให้มันสุดฝั่งทางนี้นะครับเพื่อเราจะเอาภาพมาซ้อนตรงนี้นะครับวิธีการซ้อนภาพก็ให้เพื่อนไปที่เลเยอร์นะครับเลือกคำว่า media เหมือนเดิมนะครับไฟล์จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับเป็นภาพนี้จะได้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ทำการขยายออกให้มันเท่ากับตัวเดิมของเราเนาะเอาให้มันพอดีนะครับถ้าสังเกตว่าเส้นประมันล้อมรอบขอบพอดีอันนี้คือเป๊ะนะครับคราวนี้เราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับแต่ลักษณะของการกระโดดของเรานะครับมันก็จะกระโดดลงมาจากพื้นที่โล่งๆมาใส่หาร่างของเรานะครับซึ่งคลิปนี้จะคล้ายๆกับการเข้าร่างนั่นเองเนาะซึ่งเป็นการเข้าร่างที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับกระโดดจากท้องฟ้าลงมานั่นเองครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นรูปภาพตรงนี้นะครับค้างเอาไว้แล้วก็ลากมาข้างหน้านิดหนึ่งนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะทำการลบส่วนที่มันเกินออกโดยวิธีการคลิกที่คลิปที่2ข้างบนนะครับดันให้สุดนะครับแล้วดันให้สุดเนาะดันให้สุดแบบนี้แล้วคลิกที่ภาพครับไปที่กรรไกรตัดฝั่งนี้ออกทั้งหมดเลยก็คือฝั่งขวาของหัวอ่านนั่นเองนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวเราลองทดสอบเล่นก่อนนิดนึงนะครับแบบนี้เนาะแต่คราวนี้ว่าเอ๊ะทำไมมันลอยๆอยู่แล้วเข้าหาตัวฟึบมันดูไม่ใช่นะครับการทำให้กระโดดลงมาในลักษณะแบบนี้จะคล้ายๆกับคลิปที่ผ่านๆมาก็คือการกำหนดคีย์เฟรมนั่นเองนะครับการกำหนดคีย์เฟรมในรอบนี้นะครับเราจะกำหนดคล้ายๆกันกับคลิปที่แล้วที่เรากระโดดลงมานั่นเองเนาะก็คือให้กำหนดคีย์เฟรมสุดท้ายก่อนนะครับแล้วค่อยไปกำหนดคีย์เฟรมแรกให้อยู่ข้างบนสุดนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาจุดสุดท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกดบวกคีย์เฟรมเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกกลับไปที่คีย์เฟรมแรกครับแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปข้างบนพร้อมกับย่อลงนะครับย่อแบบนี้ให้เป็นตัวเล็กๆนะครับแบบนี้ดันขึ้นไปให้สุดเลยเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเพื่อนๆทดสอบเล่นดูนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเมื่อกี้กระโดดลงมาแบบ
slow นะครับซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าถ้าคีย์เฟรมห่างกันการเล่นจะช้าลงถ้าคีย์เฟรมชิดเข้าหากันแบบนี้คีย์เฟรมก็จะเร็วขึ้นตามนั่นเองครับให้เพื่อนๆไปแก้ไขที่คีย์เฟรมได้นะครับวิธีการก็คือคลิกที่ภาพนะครับแล้วไปกดที่คีย์เฟรมครับเราจะทำการเพิ่มคีย์เฟรมเข้าไปเพื่อกำหนดค่านะครับวิธีการก็ให้เพื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนมานิดนึงเราจะให้คนหล่นจากตรงนี้มาให้แบบเร็วๆนะครับแล้วก็บวกคีย์เฟรมตรงนี้ไปเลยครับแล้วก็ย่อตัวเราเข้าไปดันขึ้นไปให้สุดครับแบบนี้ข้างบนก็ไม่ต้องสนใจมันเนาะก่อนที่จะไปเล่นนะครับก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องก่อนลองเล่นดูนิดนึงครับเตรียมตัวลงมาแล้วครับปึ้งอันนี้เร็วขึ้นแล้วใช่ไหมครับจะช้าจะเร็วยังไงเพื่อนๆก็ลองปรับดูนั่นเองนะครับให้มันสอดคล้องกันเนาะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอากรีนสกรีนที่เป็นฉากหลังสีเขียวที่เป็นฟ้าผ่าลงมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ข้างล่างให้เพื่อนๆลองโหลดเอาไปใช้หรือถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะโหลดฉากหลังสีเขียวที่เพื่อนๆต้องการเอามาใส่ในคลิปนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นข้างหลังมันยาวไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถตัดออกได้นะครับให้เหลือสักนิดๆหน่อยๆให้ดูสักประมาณ10วินาทีประมาณนี้เนาะคลิกที่คลิปนะครับแล้วก็เลือกกรรไกรตัดฝั่งทางขวาออกก็คือตรงนี้นะครับจึงกดที่เครื่องหมายถูกต้องนั่นเองเนาะโอเคให้เพื่อนๆไปคลิกที่ชี้ไปมุมบนขวาแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก export นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปใส่ในแอป TikTok นะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1080p นะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่24เฟรมเรทนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ผมก็เลือกสูงเอาไว้ก่อนเนาะกดที่ Export ไปได้เลยครับกดข้ามไปเลยครับเรายังไม่ได้ซื้อ เพื่อนๆได้แนะนำหลายคนว่าให้ซื้อนะครับแต่ผมมองว่าเราจะพยายามทำในส่วนที่ฟรีให้ได้เต็มประสิทธิภาพก่อนถ้าเราฝีมือดีเราสามารถที่จะไปซื้อแอปแล้วก็เอาไปต่อยอดในงานที่แอดวานซ์ขึ้นไปได้อีกนั่นเองนะครับอยากให้เพื่อนๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วก็ทดลองหลายๆรูปแบบเพื่อนๆจะเกิดทักษะแล้วก็รับรองเก่งแน่นอนนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดออกนะครับแล้วก็คลิกออกไปได้เลยนะครับทุกครั้งที่ผมพาเพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับผมก็จะต้องพาเพื่อนๆไปเช็คนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ตัดต่อไปแล้วไปอยู่ในเครื่องมือถือของเพื่อนๆแล้วหรือยังเพื่อนๆ เองก็อย่าลืมเช็คนะครับและในวันนี้ผมก็ยังใช้ Samsung S10 Plus ในการตัดต่อคลิปวิดีโอกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับคลิปวิดีโอที่ Export แล้วจะไปอยู่ที่ Gallery นะครับในโฟลเดอร์ Export นั่นเองนะครับกดเข้าไปดูอันแรกเลยกดเล่นได้เลยครับช่วงแรกก็อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเราสามารถที่จะไปครอปออกได้นะครับถึงแบบนี้เรียบร้อยจบบริบูรณ์นะครับสำหรับการตัดต่อลงจอดแบบเท่ๆนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆลองทำคลิปวิดีโอแล้วเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยรวมถึงข้อแนะนำนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้รวมถึงไปติดตามในเพจของ About Boy สนมด้วยนะครับในนั้นก็จะสามารถพูดคุยรวมถึงแชทสอบถามกันได้ด้วยนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดการตัดต่อคลิปวิดีโอดีๆแล้วก็ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ